ขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบห้องเรียนมีเก้าอี้49ตัวจัดเป็นแถวแถวละ7ตัวจะจัดเก้าอี้ได้กี่แถวนะคะมีอยู่49จัดเป็นแถวแบ่งเท่าๆกันหลายๆครั้งต้องทำวิธีหารนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่า49หาร7 49หาร7เราก็จะท่องสุดคูณ7นะคะว่า7คูณอะไรจะได้49 7คูณ1เป็น77คูณ2เป็น14 7คูณ3เป็น21 7คูณ4เป็น28 7คูณ5เป็น35 7คูณ6เป็น42 7คูณ7เป็น49 7คูณ7เป็น49ตอบจะจัดเก้าอี้ได้7แถว